สวัสดีตอนบ่ายค่ะวันนี้จะพามาส่องบักฮุ้งอีกเด้อจ้าเห็นบ่คะยืดต้นเด้อเห็นบ่สุกให้อยู่เด้อค่ะกำลังสุกกำลังเฮิมค่ะกินหอดย้ำเกี๊ยวขาววันหมุนมาหน่อยหมุนมาหน่อยเด้อจ้าเด้อตัวนี้ก็สุกค่ะอันนี้กำลังเฮิมเด้อจ้าเด้อกินตำบักฮุ้งเฮิมเด้อจ้าข้างในนี้รู้สึกจะสุกสวยดีเหมือนกันเด้อจ้าเด้อพามาดูที่นี่หน่อยนึงเห็นบ่คะหน่อยนี่สุกดีจักหน่อยอยู่ดอกเด้อค่ะโอ้สิริฤทธิ์แม่ใบบานแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะใบมันบ่ได้นิ่มเด้อล่ะค่ะหาไม่นิ่มจักหน่อยเนาะส่วนนี้ก็ดอกอยู่เด้อจ้ะตอนนี้ก็ดอกคะแนนอยู่ค่ะค่ะจ้ะบักฮุ้งเขาเรียกบักมะระกอด้วยจ้ะเด้อกำลังเฮิมกำลังสุกหน่อยๆก็มีเด้อจ้ะเวลาหนาวๆนี่คือบ่ค่อยสิบปานใดดอกค่ะต้นกระหนาวเนี่ยล่ะตอนนี้กำลังคุ้มสวนเลยจ้ะเด้อกำลังต่ำกับความหนาวอยู่จ้าจริงเลยจ้ะดอกค่ะเห็นไหมดอกเด้อจ้ะเด้อบักฮุ้งค่ะพามาดูบักฮุ้งค่ะนี่จ้ะเด้อคือค่ะต่างกันคือกำลังเฮือนเห็นไหมคะตอนนี้เป็นของคาโอ้ยพระพยามะละกอคนญี่ปุ่นค่ะมะละกอคนญี่ปุ่นนะจ้าต้นนี้เป็นมะละกอคนญี่ปุ่นแต่ว่าบุญสงก็แดดลูกดิบไปขายเยอะเหมือนกันแล้วค่ะตอนนี้ก็สุกให้อยู่ค่ะฝั่งทางโน้นค่ะสุกฝั่งทางนี้ไม่สุกนะจ๊ะบายบายเด้อจ้ะเด้อเด็ดมะละกอมาแล้วค่ะกินบ่อมาเด้อค่ะมะละกอสุกเด้อจ้ะเด้อเด็ดได้แล้วก็ลูกคิวีด้วยค่ะคิวีลูกเกวีลูกเกวีแล้วที่บ้านเราตอนนี้กำลังเด็ดผ้าบักฮุ้งผ้าบักฮุ้งบักฮุ้งมะละกอมาจากสวนนะจ๊ะกำลังเหลืองแต่ก็ยังไม่นิ่มจัดนะคะจะกินให้มันอะไรนะยังออกแข็งๆอยู่เมล็ดสวยบอจ้าผ่าเสร็จแล้วนะคะชิมเอาไม้ตะเกียบขอไม้ตะเกียบไหมอันนี้ซ่อมของเด็กๆมาแล้วจ้ะหวานหวานค่ะหวานแซ่บอยู่จ้ะแซ่บอยู่มาด้วยจ้ะโอ้ยปีโอ้ยปี